สวัสดีครับนะครับมาพบกับครูจอห์นนี่นะครับหรือว่าโค้ชจอห์นนี่ในไลฟ์สดนะครับช่วงเวลาประมาณ2 ทุ่มครึ่งนะครับใครว่างก็เข้ามาได้นะครับเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันนะครับกับหลักสูตรทางด้านฮิปโนเทอราพีแล้วก็ด้าน NLP นะครับการใช้คำสั่งจิตการสะกดจิตการโปรแกรมจิตในชีวิตประจำวันนะครับสำหรับหัวข้อวันนี้นะครับเป็นเคล็ดลับนะครับที่ดีมากๆนะครับที่ใครวันนี้นะที่เข้ามาเนี่ยได้เคล็ดลับนี้ไปวันนี้ให้เคล็ดลับคำสั่งจิตอย่างเดียวเลยวันนี้ใครได้เคล็ดลับคำสั่งจิตไปครูเชื่อได้ว่านะครับคุณจะสามารถสัมผัสพลังบางอย่างที่อยู่ในใจของคุณที่อยู่ในจิตของคุณได้อย่างง่ายดายเลยนะใครเข้ามาแล้วเหมือนเดิมนะครับพิมพ์9ทักทายเข้ามานะครับบอกชื่อเล่นบอกจังหวัดนะครับว่าตัวเองเนี่ยนะครับรับสัญญาณจากที่ไหนแล้วแจ้งครูนิดนึงว่าสัญญาณโอเคไหมนะครับสัญญาณโอเคหรือเปล่าแจ้งครูด้วยเนาะทักทายกันนะครับคุณธีระนันสวัสดีครับพิมพ์999มาเลยเนาะคุณน้ำมนต์สวัสดีครับพิมพ์9บอกชื่อเล่นบอกจังหวัดมาด้วยนะครับครูจะได้รู้ว่าเรารับสัญญาณการไลฟ์สดเนี่ยจากที่ไหนนะครับแล้วก็ถ้ามีเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มนะครับเราก็แชร์ไลฟ์เนี่ยนะไปหาเพื่อนๆได้เลยนะครับเพราะตอนนี้กลุ่มโปรแกรมจิตชีวิตปาฏิหาริย์เนี่ยยังเป็นลักษณะของกลุ่มเปิดอยู่นะครับยังเป็นกลุ่มเปิดอยู่นะครับกดแชร์ไลฟ์หรือว่าชวนเพื่อนๆเข้ามาได้เนาะวันนี้จะได้มาเรียนร่วมกันแล้วก็พอดีเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยครูก็ได้นะครับครูก็ได้รับข้อความบางอย่างจากลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะครับส่งมาทางแชทส่วนตัวนะครับมันเป็นเคสสตัดดี้เลยวันนี้จะมาแชร์ฟังว่าคนที่ไปเรียนสั่งจิตสะกดจิตโปรแกรมจิตกับครูท่านใดก็แล้วแต่ครูมีเทคนิคนะครับในการที่เราจะกรองคำสั่งจิตนะครับคำโปรแกรมจิตหรือว่าคำสะกดจิตนะครับไม่งั้นเนี่ยเราเอาคำเหล่านั้นเนี่ยมาฟังนะมันเกิดผลลัพธ์กับชีวิตด้วยนะถ้าคำเหล่านั้นมันแฝงไปด้วยข้อมูลที่เป็นพลังงานลบหรือว่า bad energy dark energy หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วเราเกิดเอาไปฟังไปสั่งไปสะกดไปโปรแกรมจิตโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับเกิดอะไรขึ้นครับนี่วันนี้จะมีเคสสตาร์ดี้แต่ว่าครูต้องขออนุญาตเล่าบางอย่างเพราะว่าครูเห็นคำแล้วเนี่ยครูรู้เลยว่ามันเป็นพลังงานที่ไม่ได้สะอาดเลยนะครับคำที่เขาเอามาสั่งจิตตัวเองเนี่ยนะครับซึ่งก็บอกว่าไปอาจจะได้ไปเรียนกับคลาสใดคลาสหนึ่งไม่แน่ใจแต่ว่าไปได้คำเหล่านี้มาแล้วก็เอามาสั่งจิตตัวเองสะกดจิตตัวเองแล้วก็โปรแกรมจิตตัวเองอยู่ทุกวันผลปรากฏว่ามันเกิดผลลบกับตัวเองด้วยนะครับเรื่องของการสั่งจิตการสั่งจิตการสะกดจิตหรือว่าการโปรแกรมจิตเนี่ยมันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญจริงๆนะครับครูก็ไม่ได้บอกว่าคนไหนเชี่ยวชาญหรืออะไรยังไงนะครับแต่วันนี้ครูจะให้เทคนิคว่าเราจะเอาคำประโยคหลายๆแหล่เนี่ยที่เราเจอกันมาเนี่ยเอามาใช้กับตัวเราเนี่ยเอามาใช้เป็นคำสั่งจิตกับตัวเราเนี่ยเราจะมีเทคนิคอะไรมากรองว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นคำที่มันเป็นพลังงานด้านบวกนะอันนี้มันเป็นคำที่เป็นพลังงานด้านลบนะอันนี้มันเป็นพลังงานแฝงที่เราไม่แน่ใจหรือเปล่านะครับวันนี้คุณต้องรู้เคล็ดลับในการใช้คำสั่งจิตอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าคุณจะไปดึงประโยคคำพูดประโยคดีๆอะไรก็แล้วแต่จากท่านไหนก็แล้วแต่บนโลกใบนี้คุณจะต้องเอาเคล็ดลับนี้ไปกรองนะครับไม่งั้นรีแอคผลลัพธ์เชิงลบเนี่ยมันเกิดแน่นอนนะครับเดี๋ยวทักทายกันหน่อยเนาะนะครับคุณเมย์นะครับจากภูเก็ตมาคนแรกเลยสวัสดีครับบอกว่าสัญญาณชัดเจนด้วยเนาะคุณน้ำมนต์จากตราดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพิมพ์9เข้ามาด้วยเนาะคุณพาร์ทอ๋อ sorry ใครคนแรกเนาะเนี่ยค
คุณโนโนโนคนแรกคุณธิรนันนะครับคุณพัชจากชลบุรีนะครับอ่ะคุณเหมียวจากนอร์เวย์นะครับสวัสดีครับคุณพัชจากชลบุรีสวัสดีครับสะดุดนิดๆค่ะนะครับสะดุดก็ต้องระวังลมด้วยนะคุณละออพิมพ์ก้าวมาแล้วน่ารักมากนะครับพิมพ์ก้าวชื่อละออจากขอนแก่นค่ะโอเคสัญญาณดีไหมนะครับสัญญาณดีหรือเปล่านะครับสัญญาณดีหรือเปล่าก็แจ้งครูเข้ามาด้วยเนาะนะใครมีเพื่อนๆนะครับอยู่ในกลุ่มนี้นะครับหรือว่ายังไม่มาอยู่ในกลุ่มก็ดึงเข้ามาได้หรือว่าแชร์ไลฟ์เนี่ยไปที่หน้าไทม์ไลน์ของตัวเองได้เลยว่าวันนี้ใครว่างเข้ามาดูหรือว่าเขาเรียกอะไรแชร์ไลฟ์เนี่ยไปที่หน้าไทม์ไลน์ของตัวเองเพื่อที่ว่าเวลาตัวเองอยากจะมาชวนเมื่อไหร่มันก็ยังอยู่หน้าไทม์ไลน์ของตัวเองใช่ไหมนะครับก็ลองดูแล้วก็ได้ชวนเพื่อนๆเข้ามาด้วยนะครับคุณกุสุมานะครับคุณมุ้ยนะครับจากสมุทรปราการพิมพ์ก้าวเข้ามาแล้วนะสวัสดีครับคุณเดือนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมคุณพัชจากชลบุรีสวัสดีครับคุณแป๋วนะครับพิมพ์ก้าวมาแล้วจากนครศรีธรรมราชนะครับสวัสดีครับครูก็รีบออกกำลังกายมาด้วยความแบบรวดเร็วมากนะครับนะครับขนาดแบบเผื่อเวลาสำหรับว่า2ทุ่มครึ่งแล้วนะนี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราวางเป้าหมายเราก็ต้องเผื่อไปด้วยนะเผื่อไว้นิดนึงว่าเราจะต้องมาให้ทันเวลานะครับวันนี้ครูก็นัดไว้2ทุ่มครึ่งครูก็มา2ทุ่ม35นะเห็นไหมนะครับก็ยังมาเลทเลยก็ต้องขอโทษคนที่มารอครูด้วยเนาะคุณตาลนะครับพิมพ์ก้าวมาแล้วจากกรุงเทพสวัสดีครับสัญญาณดีเนาะนะครับคุณกุสุมาแชร์แล้วเนาะขอบคุณครับคุณแป๋วบอกโชคดีทุกวันเลยเย้นะครับครูก็ไม่ได้แบบว่าจะกำหนดว่าเอ้ยทุกเวลาวันละเขาเรียกอะไรเวลาเดิมตลอดเวลานะครูเขาเรียกว่าเอาที่เราสะดวกเนาะนะครับแต่ครูก็จะพยายามโพสต์ไว้ล่วงหน้านะว่าเราจะมาเจอกันวันนี้กี่โมงนะครับหรือบางทีครูอาจจะมาเซอร์ไพรส์เลยก็ได้นะครับก็ลองดูเนาะนะครูวิพิมพ์ก้าวมาจากนางรองบุรีรัมย์นะครับคุณดวงแก้วสวัสดีครับพิมพ์ก้าวมาด้วยเนาะจากจังหวัดอะไรสัญญาณเป็นยังไงบ้างแจ้งครูด้วยนะครับเมื่อวานก็ได้วิธีการใช้ใช่ไหมอันไหนเป็นคำสั่งจิตอันไหนเป็นคำสะกดจิตอันไหนเป็นคำโปรแกรมจิตนะครับวันนี้ครูจะมาบอกเคล็ดลับคำสั่งจิตแล้วก็ขออนุญาตนะครับยกเคสสตาร์ดี้ตัวอย่างของคนที่ใช้คำสั่งจิตในชีวิตประจำวันแต่นะครับดันเกิดผลลบกับตัวเองโดยแบบเหมือนไม่ได้ตั้งใจแต่จริงๆเราใช้คำสั่งจิตที่มันแฝงไปด้วยพลังงานลบนะครับครูอาจจะยกตัวอย่างเป็นคำเพื่อให้เรามาดูว่าเฮ้ยเราเนี่ยนะครับใช้คำสั่งจิตกับตัวเองในชีวิตประจำวันเนี่ยมันมีคำลบแอบแฝงอยู่หรือเปล่าอันนี้สำคัญนะสำคัญมากๆนะครับไม่ใช่เห็นประโยคไหนดีๆเราก็เอามานะครับผลปรากฏว่าอัดยานะครับทำไมชีวิตเรามันเป็นเยี่ยงนี้ล่ะนะครับเพราะว่ามันมีคำแฝงลบอยู่ในประโยคคำสั่งจิตที่คุณฟังอยู่ทุกวันนะครับวันนี้ครูให้เคล็ดลับนอกจากว่าจะมีเคสสตาร์ดี้แล้วก็ยังมีนะครับวิธีการใช้คำสั่งจิตกับตัวเองนะครับใช้คำสั่งจิตกับตัวเองนะครับทุกวันนะคุณเหมียวบอกว่าอากาศลบ4องศาค่ะจากนอร์เวย์เนาะดูแลสุขภาพด้วยนะครับตอนนี้ก็ ประเทศไทยก็เริ่มหนาวแล้วเนาะนะเหมือนกันก็ต้องดูแลสุขภาพกันทุกคนนะฮะคุณแป๋วบอกสัญญาณดีมากนะครับขอบคุณครับอ๋อนะฮะสัญญาณชัดเจนนะครับคุณตาลบอกว่าคุณน้ำมนต์แอดเชิญมาค่ะกูดนะครับมีเพื่อนก็แท็กเพื่อนมาเลยนะกดพิมพ์แอดในเมนเนี่ยนะพิมพ์
แอดอ่ะแล้วก็ใส่ชื่อเพื่อนลงมาเนี่ยเพื่อนจะเห็นแล้วว่าอยู่กำลังดูอะไรกันอยู่นะครับอันนี้ก็มีหลายเทคนิคนะในการแนะนำเพื่อนเข้ามาดูนะครับดูไลฟ์เนาะนะครับครูวิบอกว่าพิมพ์หนังสือส่งเสร็จเจอครูจอห์นนี่โชคดีแล้วนะครับยินดีด้วยครับช่วง10นี้มันอะไรเนี่ยครูทักทายแป๊บเดียวก็2:46แล้วนะอ่ะครูให้เวลาอีก4นาทีนะรอเพื่อนๆ เข้ามาเนาะอ่ะใครมีเพื่อนก็นะครับชวนเพื่อนเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้ครูขอไม่เกิน1ชั่วโมงนะเออนะครับครูก็ต้องตั้งโปรแกรมไว้ว่าจอห์นนี่วันนี้ไลฟ์สดให้ลูกศิษย์เนี่ยไม่เกิน1ชั่วโมงนะเออสัก40นาที45นาทีนะครับจริงๆกูน่าจะตั้งนาฬิกาไว้เนาะตั้งนาฬิกาไว้นะเดี๋ยวรอเพื่อนๆหน่อยเนาะนะครับวันพรุ่งนี้ครูก็เดินทางนะครับไปเชียงรายนะครับก็รับหนังสือเสร็จครูก็จะนำตำราที่ครูได้เนี่ยนะครับไปอันนี้คือ planning ของครูนะไปที่พระธาตุจอมกิติแล้วก็ตำราของครูทุกเล่มเลยไปอธิษฐานจิตที่พระธาตุจอมกิตินะครับที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายเนาะใครได้ล็อตนี้ไปก็ดีใจด้วยนะครับก็เหมือนได้มากราบพระบรมสารีริกธาตุที่องค์พระธาตุจอมกิติด้วยนะครับถ้าอยากรู้ว่าพระธาตุจอมกิติที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายศักดิ์สิทธิ์ยังไงมีที่มาที่ไปยังไงเสิร์ช Google แล้วก็อ่านดูได้นะครับนะชุดแรกที่ได้หนังสือครูไปเนี่ยครูอยากจะให้คนที่ได้รับหนังสือครูไปในล็อตแรกได้รับพลังงานดีๆที่นอกจากจะมีอยู่ในหนังสืออยู่แล้วนะครับความรู้ดีๆอยู่ในหนังสือแล้วอยู่แล้วครูก็เชื่ออยู่เสมอว่าทุกอย่างที่อธิษฐานจิตหรือว่าทุกอย่างที่โปรแกรมจิตอยู่ทุกๆวันก็อยู่ในที่เป็นพลังงานนะครูขออนุญาตเรียกว่าเป็นพลังงานก็อยู่ในตำราเล่มนี้แล้วแน่นอนนะครับเป็นความรู้ครับหนังสือตำราเล่มนี้เป็นหนังสือที่ให้ความรู้ไม่ใช่เป็นหนังสือที่จะบอกว่าเฮ้ยแหมใครพกแล้วจะแบบว่าจะอะไรก็แล้วแต่ครูกำลังจะบอกว่าความรู้ที่มีอยู่ในนี้จะทำให้จิตของคุณนะครับเกิดปาฏิหาริย์ขึ้นได้นะครับครูอยากให้เราสร้างปาฏิหาริย์ให้เกิดกับใจของตัวเราเองด้วยเทคนิคทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเอามาจากในไลฟ์ต่างๆที่ครูสอนหรือว่าในตำราเล่มนี้ก็แล้วแต่นะครับนะฮะก็อยากให้พลังงานนะที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับทำให้ผู้ที่ได้รับหรือว่าได้อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับสามารถเชื่อมโยงพลังงานดีๆเหล่านี้ได้เนาะนะครับพลังงานดีๆมีอยู่รอบตัวครับแต่สำคัญที่สุดก็คือที่ไหนรู้ไหมก็คือตัวเรานั่นแหละใจของเรา99.99% ส่วนอีกจุด0.001%นั้นคือพลังงานที่อยู่รอบตัวเรานะครับเราเชื่อมโยงได้นะคุณเรสสวัสดีครับนะครับพิมพ์คำว่าสวัสดีครามาเลยนะนะครับบอกชื่อเล่นพิมพ์9บอกชื่อเล่นบอกจังหวัดมาด้วยนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มละนะครับ2:50ครูเริ่มเลยนะครับสัญญาณดีค่ะกูดนะครับวันนี้2:35ก็ต้องจบ3:30นะครับ3:35นะเดี๋ยวครูต้องจดไว้ก่อนครูต้องตั้งเป้าหมายไว้ก่อนเพราะว่าถ้าเราไม่ตั้งเป้าหมายเนี่ยมันจะทำให้เราอาจจะคลาดเคลื่อนไปได้นะฮะนะครับเวลาเราทำอะไรครับเวลาเรากลัวลืมเนี่ยครับก็เขียนใส่โพสต์อิทหรือว่าโน้ตเล็กๆเนี่ยแปะไว้ที่หน้ากระจกแปะไว้ที่ประตูที่เราจะออกจากบ้านนะครับแปะไว้ตรงไหนอ่ะตรงกุญแจรถกุญแจบ้านแปะไว้ตรงพวงมาลัยแปะไว้ตรงกระเป๋าเงินแปะไว้อะไรก็แล้วแต่เพื่ออะไรครับเพื่อเราได้มองเห็นไงว่าเอ้ยฉันมีเป้าหมายต้องทำอะไรบ้างนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเราอาจจะคลาดเคลื่อนได้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะนะครับหรือบางคนอาจจะเอาโพสต์อิทเป็นคำสั่งจิตคำโปรแกรมจิตคำสะกดจิตไปแปะไว้ทั่วบ้านนะครับทุกที่แม้แต่แก้วน้ำนะถ้าใครเคยเรียนกับครูมาเนี่ยแก้วน้ำก็ยังมีนะครับคำสั่งจิตได้เลยนะครับอ่ะพร้อมแล้วนะนะครับโอ้อีกนิดนึงจะ20ล้านคนนะเนี่ยนะครับอ่ะเลข2แล้วอ่ะเลขสวยแล้วนะโอเคนะครับอ่ะคุณจอยสวัสดีครับ
นะครับคุณเดือนนะนครสวรรค์นะครับอ่ะโอเคนะครับสู้ๆกันเนาะอ่ะ1 ชั่วโมงต่อไปนี้นะครับเคล็ดลับอ่ะตั้งใจดีๆนะตั้งใจดีๆเพราะว่ารู้ที่เราได้ไปวันนี้เนี่ยครับก็เป็นความรู้ที่ครูก็ต้องบอกครูเนี่ยโชคดีได้เรียนนะครับได้ศึกษาได้ทำเวิร์กช็อปโดยตรงกับปรมาจารย์ทางด้านฮิปโนเทอโรปีนะครับอ่ะที่เป็นแบบระดับโลกเลยนะทั้งที่เป็นคนไทยแล้วก็เป็นคนต่างชาตินะครับแล้วครูก็นะครับได้นำสิ่งเหล่านี้นะครับมาโคชชิ่งนะครับกับลูกศิษย์นะครับทั้งที่อยู่ในเมืองไทยแล้วก็อยู่ที่ต่างประเทศนะครับค่อนข้างเยอะแล้วครูก็เชื่ออยู่เสมอว่าความรู้เหล่านี้จริงๆแล้วมันมีอยู่บนโลกนี้นะนะครับก็เหมือนกับธรรมะใช่ไหมจริงๆแล้วก็มีอยู่บนโลกใบนี้ที่ธรรมะที่พุทธเจ้าท่านสอนเนี่ยนะครับอ่ะความรู้ที่ครูได้นะครับครูก็นะครับเชื่อเหลือเกินว่าจะสามารถนะทำให้พวกเราเนี่ยนะครับเชื่อมโยงกับพลังจิตพลังใจของตัวเองได้นะครับโดยนะครับยึดโดยยึดความวิเศษที่อยู่นอกตัวเองเนี่ยให้น้อยที่สุดให้มาสร้างความวิเศษให้อยู่ในใจของตัวเองให้มากที่สุดแค่นั้นเองไม่ใช่ว่าไม่ให้ยึดเลยนะยึดได้แต่อย่าใส่ไปเยอะนะครับยึดอะไรที่มันอยู่นอกตัวที่แบบว่าวิเศษเนี่ยก็ยึดได้นะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจแต่อย่าเยอะนะครับสิ่งที่ควรจะยึดที่สุดก็คือใจของเรานี่แหละนะครับจิตใต้สำนึกของเรานี่แหละพลังจิตของเรานี่แหละอันนี้สำคัญมากๆนะครับอ่ะคุณพนิดาสวัสดีครับอ่ะคุณสุภัสสาสวัสดีครับอ่ะเริ่มแล้วนะอ่ะก่อนที่จะเข้าประเด็นเคล็ดลับคำสั่งจิตครูจะให้พวกเราเนี่ยมาดูเคสสตาร์ดี้เคสนี้นะสำหรับลูกศิษย์ท่านนี้ที่ส่งข้อมูลมาให้ครูเมื่อมีกี่ชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าครูก็ขออนุญาตนำมาเป็นเคสสตาร์ดี้แล้วกันนะครับเพื่อให้คนหลายคนเนี่ยที่มาเรียนกับครูหรือว่าไปเรียนกับศาสตร์ไปเรียนศาสตร์สั่งจิตโปรแกรมจิตกับอาจารย์ท่านไหนก็แล้วแต่จะสามารถกรองได้ด้วยสติของตัวเองว่าคำสั่งจิตที่เราได้มาเนี่ยมันควรเอามาใช้กับชีวิตเราไหมมันควรที่เราจะมาสั่งตัวเองไหมมาสะกดตัวเองไหมมาโปรแกรมจิตตัวเองหรือเปล่านะเพราะว่าอะไรก็ตามที่คุณฟังมันบ่อยๆเมื่อวานนี้ครูบอกแล้วไงพูดถึงบ่อยนึกบ่อยรู้สึกบ่อยมันก็คือการฟังนี่แหละซ้ำๆมันจะทำให้เกิดมันจะทำให้เรื่องราวที่คุณซ้ำๆเนี่ยเกิดขึ้นหรือว่ามันรีแอคขึ้นกับชีวิตของคุณนะครับเดี๋ยวคำถามเดี๋ยวค่อยท้ายๆเนาะคำถามเนี่ยครูอย่างนี้แล้วกันใครที่มีคำถามนะครับใครที่มีคำถามนะให้เขียนอย่างนี้นะครับครูจะได้เลือกอ่านได้ถูกนะครับให้เขียนเดี๋ยวนะครับคำถามนะใครที่มีคำถามนะครับให้พิมพ์ Q/ นะครับแล้วก็สิ่งที่อยากจะรู้แล้วก็บอกชื่อเล่นนี่นะฮะนี่ถ้าใครมีคำถามให้พิมพ์ Q/แล้วก็สิ่งที่ตัวเองอยากรู้ / ชื่อเล่นนะครับครูเห็น Q นำหน้าครูรู้แล้วมันคือคำถามนะครับอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีคำถามแล้วอยู่ในช่วงเวลาที่ครูสามารถตอบได้ครูจะตอบให้พิมพ์ Qนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กก็ได้นะครับแต่ถ้าตัวใหญ่ครูก็เห็นชัดนะแล้วก็ / เครื่องหมายทับนั่นเองนะครับแล้วก็คำถามที่คุณอยากจะรู้แล้วก็ทับแล้วก็ชื่อเล่นครูจะได้รู้ว่านี่คือประโยคคำถามนะนะครับจะได้เข้าใจตรงกันเนาะอ่ะมาขอยกตัวอย่างเคสสตัดดี้ของลูกศิษย์ท่านหนึ่งนะครับถือว่าเป็นผู้ให้แล้วกันเนาะนะครับแต่ครูไม่ได้บอกชื่อนะนะครับครูจะให้พวกเราเนี่ยมาช่วยกันดูว่าคำสั่งจิตอันเนี้ยมีพลังงานลบอยู่ตรงไหนนะครูว่าทุกคนสามารถรู้ได้นะครับทุกคนสามารถรู้ได้พลังงานลบอยู่ในประโยคที่เราพูดที่เราฟังที่เราได้ยินนะครับมันมีอยู่แล้วนะ
เราต้องใช้สตินะมากรองว่าอันเนี้ยมันมีคำลบแอบแฝงอยู่หรือเปล่าคำลบก็คือพลังงานลบรู้จักคำลบไหมอ่ะเดี๋ยวครูยกตัวอย่างคำลบเช่นฉันมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บฟังดีๆนะฉันมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บคุณคิดว่ามีพลังงานลบแอบแฝงไหมใครคิดว่าประโยคที่ครูพูดตะกี้เนี่ยมีพลังงานลบแอบแฝงอยู่พิมพ์เลข0ครับใครคิดว่าไม่มีนะครับพิมพ์เลข1ใครคิดว่ามีพลังงานลบอยู่ในประโยคที่ครูพูดพิมพ์เลข0ครับใครคิดว่าไม่มีพิมพ์เลข1ครับพิมพ์มาเลยนะครับถ้าเดี๋ยวครูบอกดูนะฉันมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บฉันมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใครคิดว่าสิ่งที่ครูพูดมีพลังงานลบแอบแฝงอยู่พิมพ์เลข0ครับใครคิดว่าสิ่งที่ครูพูดตะกี้นี้ไม่มีพลังงานลบแอบแฝงเลยพิมพ์เลข1ครับหลายคนก็เดี๋ยวครูดูนะฮะคุณผู้หญิงนะครับว่า0ค่ะนะครับมีพลังงานลบค่ะคุณวุฒิพัฒน์มีพลังงานลบครับคุณวารีมีลบค่ะนะครับพิมพ์0มามีลบนะคุณเดือนบอกมีลบค่ะนะครับคุณเหมียวนะครับจากนอร์เวย์บอกว่ามีลบค่ะใส่0มาเลยคุณธีรนันท์บอกมีลบค่ะใส่0มากู๊ดนะครับคุณเดือนพิมพ์0มานะคุณสุภัสรานะครับพิมพ์0มาบอกว่ามีพลังงานลบแอบแฝงกู๊ดนะครับนะครับคุณทำไมคุณตาลนะครับคุณตาลนะครับพิมพ์0กู๊ดนะครับมีพลังงานลบแอบแฝงเดี๋ยวรอดูประโยคที่2นะครับประโยคนี้นะต่อไปประโยคที่2ฉันมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ปราศจากหนี้สินฉันมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ปราศจากหนี้สินฉันมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ปราศจากหนี้สินคุณคิดว่าประโยคที่ครูพูดตะกี้นี้มีพลังงานลบแอบแฝงหรือเปล่าครับถ้ามีพลังงานลบพิมพ์0ครับเดี๋ยวครูขอขั้นไว้นิดนึงเนาะไม่งั้นเดี๋ยวไม่รู้ว่าครูพิมพ์2ไว้ก่อนดีกว่าจะได้รู้ว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งละนะครับใครคิดว่าประโยคนี้มีพลังงานลบแอบแฝงพิมพ์0ครับใครคิดว่าไม่มีมันเป็นประโยคคำสั่งจิตที่ดีนะพิมพ์เลข1ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับฉันมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ปราศจากหนี้สินนะครับใครคิดว่ามีพลังงานลบแอบแฝงพิมพ์0ใครคิดว่าไม่มีพิมพ์1ครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับว้าวหลายคนนะหลายคนนะตอบมานะครับบอกว่ามี0นะเพราะว่ามีพลังงานลบอยู่นะครับคุณเหมียวบอกมีพลังงานลบค่ะคุณเดือนบอกมีพลังงานลบคุณวารีบอกมีพลังงานลบคุณริชบอกมีพลังงานลบครูวิบอกมีลบคุณมาทินีบอกมีลบค่ะมีพลังงานลบคุณละออพลังงานลบคุณสุภัสราพลังงานลบคุณพนิดามีพลังงานลบกู๊ดนะบางคนอธิบายมาด้วยนะน่ารักมากคุณมุ้ยนะครับมีพลังงานลบแจ้งว่ามีพลังงานลบนะโอ้หลายคนนะครับโอ้นะครับคุณแววนะครับบอกว่ามีพลังงานลบกู๊ดนะมีพลังงานลบตรงไหนมีพลังงานลบตรงไหนครับประโยคที่1
ฉันมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีพลังงานลบตรงโรคภัยไข้เจ็บนี่ไงเหมือนคุณสั่งตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าฉันสุขภาพแข็งแรงนะแต่ทำไมคุณต้องมีข้อแม้อีกว่าปราศจากโรคภัยไข้เจ็บจริงๆแล้วถ้ามาพูดถึงเรื่องสมองเนี่ยนะครับเขาไม่รู้หรอกว่าคุณไม่ต้องการปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยคุณไม่ต้องการโรคภัยไข้เจ็บคุณไม่เอาถ้าคุณไม่เอามันคุณก็ไม่ต้องไปพูดถึงมันสิคุณไม่ต้องไปสั่งมันคุณไม่ต้องไปสะกดมันนะครับเขาไม่รู้จักคำว่าไม่เขาคือใครจิตของเรานี่เองจิตใต้สำนึกนะเป็นตัวเก็บข้อมูลเดี๋ยวไลฟ์ถัดๆไปครูก็จะรีเฟซให้แล้วกันนะครับไม่รู้จักคำว่าไม่นะโอเคไหมปราศจากก็คือไม่ถ้าคุณต้องการอะไรคุณก็โฟกัสมันคุณอย่าแบ่งเอาเรื่องที่คุณต้องการไปกับเรื่องที่คุณไม่ต้องการสิในเมื่อคุณต้องการสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงก็จบทำไมคุณต้องต่อด้วยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บล่ะเพราะเรายังคุ้นชินกับเรื่องที่เราไม่ต้องการมากกว่านั้นไงถ้าเราต้องการจริงๆเราเอาเรื่องที่เราต้องการเท่านั้นมาเป็นคำสั่งจิตนะครับอ่ะทีนี้เรื่องของประโยคที่สองล่ะนะครับประโยคที่สองเมื่อกี้ที่ครูพูดนะครับประโยคที่สองฉันมีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โดยปราศจากหนี้สินโอ้เข้าใจไหมปราศจากหนี้สินในเมื่อต้องการให้มีเงินเหลือเก็บใช้แต่ทำไมต้องมีคำว่าหนี้สินหนี้สินก็คือหนี้สินสิก็พักเอาไว้เราไม่ได้ว่าไม่ได้โฟกัสแต่เราก็โฟกัสอยู่เพียงแต่ว่าเราโฟกัสให้น้อยกว่าวิธีการหารายได้เข้ามาเพราะถ้าเราไปโฟกัสภาระเราจะมีวิธีการหารายได้เราจะมองเห็นไหมครับวิธีการหารายได้หรือว่าอินคัมเข้ามาเพราะว่าเราใจของเราไปโฟกัสเรื่องภาระไปแล้วไงภาระวางไว้ก่อนนะครับภาระวางไว้หรือว่าไม่ได้ไปโฟกัสนะครับนะครับเข้าใจแล้วนะประเด็นนี้ทีนี้มาดูของจริงเลยมาดูประโยคที่ครูพูดเนี่ยก็คือของจริงอยู่แล้วนะเพราะว่าลูกศิษย์หลายคนเนี่ยเวลาเขียนประโยคคำสั่งจิตแล้วครูได้มีโอกาสตรวจเนี่ยครูก็ต้องพูดเป็นภาพกว้างเนาะเพราะบางคนเรียนกันแบบมีหลายคนมาเรียนกับครูเนี่ยครูอาจจะตรวจไม่หมดครูอยากจะให้เนี่ยเคล็ดลับเนี่ยไปกรองตัวเองครับไม่ใช่ว่าเห็นอาจารย์ท่านนู้นท่านนี้พูดมาแล้วเราก็ดึงมาใช้โดยที่เราไม่รู้ว่าเฮ้ยมันมีพลังงานลบหรือเปล่านะครับอย่าง NLP ของครูเนี่ยครูฟังเนี่ยบางก็มีพลังงานลบนะเป็นบางคำแต่ว่าครูก็นิดอ่ะมันไม่ได้เยอะมากนะครับต้องลองดูเราก็ไม่เอาเวลาเราฟังเราก็เคาะอันไหนที่ไม่ดีเราก็เคาะไงเคยไหมเวลาเราพูดผิดเราก็จะเคาะไม่เอาไม่ใช่นะครับจริงๆก็ได้นะแบบนี้นะครับเคาะไม่เอาไม่ใช่เดี๋ยวครูขอยกตัวอย่างนะครับลองมาดูอันนี้เข้าใจกันแล้วนะต่อไปเนี่ยนะครับคำสั่งจิตที่คุณเอาไปเขียนเองที่บ้านหรือว่าไปเอามาจากที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยคุณไปกรองนะว่าอันไหนคือพลังงานลบคุณขีดออกก็คือไม่ให้มองเห็นเลยนะคือถ้าไปถ่ายเอกสารมาก็ห้ามมองเห็นคำนั้นอ่ะจะดีที่สุดไปเขียนใหม่ดีกว่านะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตดูข้อมูลนะแป๊บหนึ่งนะสักครู่นะครับครูคะเน็ตไม่โอไหมอ๋อสัญญาณเป็นไงบ้างสัญญาณครูเป็นไงบ้างครับตอนนี้ชัดไหมแจ้งครูหน่อยนะครับสัญญาณครูเป็นยังไงบ้างเอ่ยตอนนี้หมุนไหมตอนนี้หน้าจอครูก็พอดีนะคือชัดเจนนะครับไม่แน่ใจว่าปลายทางที่รับสัญญาณเป็นยังไงบ้างนะครับแจ้งครูนิดนึงสัญญาณโอเคไหมถ้าสัญญาณโอเคแจ้งครูด้วยนะครับชัดเจนค่ะชัดเจนค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านเนาะสัญญาณชัดเจนนะช่วยกันโปรแกรมนะให้สัญญาณชัดเจนนะครับเดี๋ยวนะฮะขออนุญาตนะครับนำเคสสตัดดี้แล้วมาดูว่า
ครูจะเอาออกมาทีละประโยคนะประโยคประโยคประโยคแล้วเราก็มาดูว่าเราควรจะว่าประโยคเนี้ยมีพลังงานลบอยู่หรือเปล่านะครับขออนุญาตนะครับตั้งใจฟังนะครับครูจะอ่านทีละประโยคนะครับจิตของฉันมีพลังใครก็ได้ช่วยพิมพ์ให้ครูหน่อยแล้วจิตของฉันมีพลังประโยคแรกจิตของฉันมีพลังใครพิมพ์มาแล้วครูจะได้ถามนะเพราะว่ามันเป็นประโยคที่ไม่เยอะนะแต่เราเอาไปสั่งจิตตัวเองแล้วมันเกิดผลลัพธ์ในด้านลบกับตัวเองเนี่ยนะครับพิมพ์ให้ครูหน่อยจิตของฉันมีพลังโอเคประโยคนี้มีพลังงานลบแอบแฝงไหมครับจิตของฉันมีพลังมีไหมถ้ามีพิมพ์ศูนย์ถ้าไม่มีพิมพ์หนึ่งครับจิตของฉันมีพลังมีพลังงานลบแฝงอยู่ในนี้ไหมมาช่วยกันเร็วมาช่วยกันนะครับถ้ามีพลังงานลบพิมพ์ศูนย์ถ้าไม่มีพิมพ์หนึ่งครับช่วยกันเร็วนะถ้ามีพลังงานลบพิมพ์ศูนย์ถ้าไม่มีพิมพ์หนึ่งนะมีหรือไม่มีครับจิตของฉันมีพลังมีพลังงานลบแอบแฝงไหมถ้ามีพลังงานลบพิมพ์ศูนย์ถ้าไม่มีพิมพ์หนึ่งครับมาช่วยๆกันเร็วประโยคไม่ยาวครับประโยคไม่ยาวนะเดี๋ยวครูจะได้ต่อด้วยเคล็ดลับคำสั่งจิตด้วยอันนี้ก็คือเคล็ดลับเหมือนกันนะเนี่ยเคสสตาร์ดี้นี้ยิ่งกว่าเคล็ดลับอีกอะถ้าคุณจะมาสายเสกสายสั่งสายสะกดสายโปรแกรมเนี่ยจิตของคุณเนี่ยคุณต้องรู้อย่างผู้เชี่ยวชาญให้ได้ไม่ใช่ว่าเอ้ยอันนู้นก็นี่นะแล้วมันเกิดผลกับชีวิตเราเนี่ยมันคือบทเรียนแล้วนะมันเป็นบททดสอบเราจะได้รู้ว่าอันนี้คือใช่หรือไม่ใช่อันนี้ก็ต้องขอบคุณด้วยนะลูกศิษย์ท่านนี้ครูเชื่อได้เลยว่าลูกศิษย์ท่านนี้ของครูเขากำลังจะได้เจอเรื่องราวที่วิเศษกว่านี้คือเขาได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วเดี๋ยวก็จะเจอเรื่องที่วิเศษหรือว่าเรื่องที่ดีกว่าที่เขาประสบมาเนี่ยมากกว่านี้หลายเท่าร้อยเท่าเลยเอาครูบอกให้นะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องผ่านตรงนี้ให้ได้แค่นั้นเองนะครับผ่านให้ได้นะเดี๋ยวก็ได้แล้วนะเนาะนะครับอย่าเครียดนะครับพิมพ์อะไรกันมาบ้างนะครับเอ๊ะทำไมครูไม่เห็นอ๋อพิมพ์หนึ่งกันมาเพียบเลยขอบคุณมากครับขอบคุณมากอ่ะมาดูประโยคที่สองจิตของฉันมีพลังเพิ่มขึ้นพิมพ์นะครับประโยคที่สองจิตของฉันมีพลังเพิ่มขึ้นช่วยพิมพ์คำนี้หน่อยแล้วพิมพ์ประโยคให้ครูหน่อยว่าประโยคที่สองคือจิตของฉันมีพลังเพิ่มขึ้นก็คือมีไม้ยมกอ่ะนะจิตของฉันมีพลังเพิ่มขึ้นนะประโยคที่สองโอเคพิมพ์กันมาแล้วนะดูว่าประโยคนี้มีพลังงานลบอยู่ไหมจิตของฉันมีพลังเพิ่มขึ้นถ้ามีพลังงานลบพิมพ์ศูนย์ถ้าไม่มีพิมพ์หนึ่งจ้าช่วยกันเร็วช่วยกันนะจิตของฉันมีพลังงานเพิ่มโทษทีจิตของฉันมีพลังเพิ่มขึ้นนะครับถ้ามีพลังถ้าคุณคิดว่ามีพลังงานลบแอบแฝงอยู่พิมพ์ศูนย์ครับถ้าคุณคิดว่าไม่มีพิมพ์หนึ่งโอเคนะเริ่มพิมพ์กันมาแล้วนะโอเคต่อมาประโยคที่สามนะครับจิตของฉันมีพลังเพิ่มมากขึ้นแล้วประโยคที่3นะจิตของฉันมีพลังเพิ่มมากขึ้นแล้วตั้งใจฟังนะจิตของฉันมีพลังเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับนะครับจิตของฉันมีพลังเพิ่มมากขึ้นแล้วประโยคที่3นะพิมพ์มาให้ครูหน่อยแล้วเพื่อนๆที่ตามมาเนี่ยก็จะได้รู้ว่าเวลาครูไลฟ์ช่วงเนี้ยจิตของฉันมีพลังเพิ่มมากขึ้นแล้วประโยคตะกี้นี้ประโยคที่3มีพลังงานลบหรือไม่ถ้ามีพิมพ์0ถ้าไม่มีพิมพ์1จ้าช่วยๆกันนะเราจะได้เป็นผู้เชี่ยวชาญได้
นะอย่าให้ใครแบบว่าถ่ายเอกสารไม่คุณแล้วคุณก็เอามาหรือคุณไปเห็นอะไรที่ไหนแล้วแต่แล้วคุณก็เอามานะครับคุณต้องกรองให้ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญได้นะครับgood ถ้ามีพลังงานลบพิมพ์0ถ้าไม่มีพลังงานลบพิมพ์1นะครับมีคนพิมพ์0มาด้วยนะนะเดี๋ยวเรามาดูกันมาช่วยกันดูเดี๋ยวครูเฉลยทีเดียวนะ good นะหลายคนก็พิมพ์1เข้ามานะอ่ะต่อไปประโยคที่4นะครับเดี๋ยวนะครูไล่ประโยคก่อนต่อไปประโยคที่4นะครับจิตของฉันเก็บพลังมหาศาลนี้เอาไว้ในโอ้ยาวมากเลยนะอ่ะตั้งใจนะจิตของฉันเก็บพลังมหาศาลนี้เอาไว้ในจิตใต้สำนึกของฉันแล้วยาวนิดนึงนะตั้งใจนะครับจิตของฉันเก็บพลังมหาศาลนี้เอาไว้ในจิตใต้สำนึกของฉันแล้วจิตของฉันเก็บพลังมหาศาลนี้เอาไว้ในจิตใต้สำนึกของฉันแล้วประโยคที่4นะครับจิตของฉันเก็บพลังมหาศาลนี้เอาไว้ในจิตใต้สำนึกของฉันแล้วแม่คุณแนนพิมพ์เร็วมากเลยอ่ะนะครับขอบคุณมากนะครับคุณเหมียวพิมพ์เร็วมากจิตของฉันเก็บพลังมหาศาลนี้เอาไว้ในจิตใต้สำนึกของฉันแล้วอ่ะคุณวิทิพัฒน์พิมพ์เร็วมากนะครับคุณพรพิมพ์เร็วมากโอ้โหนะครับกูดนะอ่ะใครคิดว่าประโยคนี้ที่ครูพูดประโยคที่4เนี่ยจิตของฉันเก็บพลังมหาศาลนี้เอาไว้ในจิตใต้สำนึกของฉันแล้วถ้าคุณคิดว่าประโยคนี้มีพลังงานลบพิมพ์0เลยจ้าถ้าคุณคิดว่าไม่มีพิมพ์1จ้ะนะครับพิมพ์เลยคุณจะได้เก็ตคุณจะได้ปิ๊งแวบคุณจะได้วิสดอมคุณจะได้แบบเก็ตเองว่าโอ้ฉันมาสายนี้แล้วฉันต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วนะกูดนะครับหลายคนพิมพ์มานะครับพิมพ์1มาเยอะมากนะครับพิมพ์1มาเยอะมากนะครับบางคนพิมพ์0มาด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาเฉลยกันต่อไปประโยคที่5นะครับประโยคที่5ฟังดีประโยคที่5นะครับหากมีสิ่งชั่วร้ายใดๆเอาสั้นๆแล้วครูจะซอยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันจะมีคำว่าหรือนี่ไงนะครับอ่ะประโยคที่5บอกว่าหากมีสิ่งชั่วร้ายใดๆช่วยพิมพ์หน่อยประโยคที่5คือหากมีสิ่งชั่วร้ายใดๆครับถ้าพิมพ์มาแล้วมาช่วยกันดูว่าประโยคนี้มีพลังงานลบแอบแฝงหรือเปล่าถ้ามีพิมพ์0ถ้าไม่มีพิมพ์1นะครับต้องคั่นด้วยประโยคก่อนนะคั่นด้วยประโยคนะให้เราพิมพ์คําว่าหากมีสิ่งชั่วร้ายใดๆนะครับพิมพ์มาก่อนเราจะได้รู้ว่ามันเป็นคนละเรื่องคนละตอนกันนะครับหากมีสิ่งชั่วร้ายใดๆประโยคที่5เนี่ยนะครับคุณคิดว่าประโยคเนี้ยที่ครูพูดเนี่ยมีพลังงานลบแอบแฝงไหมถ้ามีพิมพ์0ถ้าไม่มีพิมพ์1ครับโอ้พิมพ์0มาเยอะมากนะครับกูดนะเห็นไหมแค่เห็นเลข0เยอะครูก็รู้สึกว่ามันมีพลังงานลบจริงๆนะจริงนะแค่คุณพิมพ์คำว่าหากมีสิ่งชั่วร้ายใดๆเนี่ยครูก็รู้สึกแล้วว่ามันเราไม่ควรที่จะมาพูดถึงนะแต่ว่าครูอยากให้เราเก็ทกันเข้าใจกันนะครับอ่ะต่อมาประโยคที่6ครับประโยคที่6หรือสิ่งที่เป็นอันตรายนะนะคนที่ส่งข้อมูลให้ครูลูกศิษย์ครูท่านเนี้ยเขาจะเก็ทคำนี้แล้วแหละนะอ่ะประโยคที่6นะครับพิมพ์คำว่าหรือสิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่เป็นอันตรายนะนี่คือประโยคที่6เราอาจจะเขียน6นำหน้าก็ได้เนาะเพื่อนมาอ่านจะได้รู้ว่านี่คือประโยคที่6นะครับเลข6อ่ะเลข6
หรือสิ่งที่เป็นอันตรายคุณคิดว่าประโยคนี้หรือสิ่งที่เป็นอันตรายเนี่ยมีพลังงานลบแอบแฝงหรือไม่ครับถ้ามีพิมพ์ศูนย์เลยถ้าไม่มีพิมพ์หนึ่งจ้านะคุณจะปิ๊งแวบแล้วเนี่ยนะแค่คุณมาช่วยกันทำเนี่ยมาช่วยกันตอบคำถามครูเนี่ยนะคุณจะเข้าใจคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญการสั่งการเสกการโปรแกรมได้นะครับเออนะgood good พิมพ์ศูนย์มาเยอะมากนะครับอ่ะต่อไปประโยคที่7นะครับพิมพ์เลข7นำหน้าให้ครูด้วยนะต่อไปนี้คือประโยคที่7นะครับหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นแก่ตัวฉันหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นกับตัวฉันหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นกับตัวฉันพิมพ์เลข7นำหน้านิดนึงนะครับหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นกับตัวฉันพิมพ์มาด้วยนะครับครูรอนิดนึงพิมพ์ประโยคที่7มานะครับโอเคพิมพ์กันมาแล้วนะประโยคนี้ถ้าคุณคิดว่ามีพลังงานลบแอบแฝงอยู่จริงๆ Dark Energy ก็ไม่ได้บอกว่าลบตลอดเนาะแต่ว่าจริงๆเราก็เอาครูขอเรียกว่าเป็นพลังงานลบแล้วกันเนาะพลังงานลบถ้าคุณคิดว่ามีพลังงานลบแอบแฝงอยู่ในประโยคนี้พิมพ์0ครับถ้าไม่มีพิมพ์1อ่ะมาช่วยกันแล้วคนที่มาดูไลฟ์ทีหลังก็จะได้เก็ทจะได้เข้าใจด้วยนะครับเราก็จะได้เข้าใจด้วยนะพิมพ์0กันมาเยอะมากนะครับ good นะครับ goodนะ good นะพิมพ์ศูนย์เข้ามาเยอะมาก good นะครับแสดงว่าคุณเก็ตแล้วนะอ่ะต่อไปประโยคที่8นะครับประโยคที่8พลังจิตใต้สำนึกของฉันจะสามารถป้องกันประโยคที่8พลังจิตใต้สำนึกของฉันจะสามารถป้องกันพลังจิตใต้สำนึกของฉันจะสามารถป้องกันนะครับประโยคที่8นะเดี๋ยวครูทวนอีกครั้งหนึ่งนะพลังจิตใต้สำนึกของฉันจะสามารถป้องกันหรือว่าโปรเทคตัวเองได้นะแต่ว่าคุณก็ผ่านมาแต่คุณจะผ่านมันได้แต่คุณก็ต้องเจอโอ๊ยเดี๋ยวยังไม่เฉลยเนี่ยเครื่องมันร้อนนะอยากจะเฉลยมากเลยอ่ะนะครับอ่ะพลังจิตใต้สำนึกของฉันจะสามารถป้องกันประโยคที่8พิมพ์มานะครับพิมพ์เลข8นำหน้า good อ่ะคุณคิดว่าข้อ8เนี่ยมีพลังงานลบแอบแฝงไหมอ่านดีๆนะดูดีๆพลังจิตใต้สำนึกของฉันจะสามารถป้องกันถ้าคุณคิดว่าประโยคนี้มีพลังงานลบพิมพ์0จ้าถ้าคุณคิดว่าไม่มีพิมพ์หนึ่งครับนะครับประโยคที่8คุณคิดว่ามีหรือไม่มีถ้ามีพลังงานลบพิมพ์ศูนย์ถ้าไม่มีพิมพ์หนึ่งครับเดี๋ยวรอดูนะจะมีใครตอบที่แตกต่างเพื่อนไหมบางคนบอกว่ามีพลังงานลบค่ะบางคนบอกว่าไม่มีค่ะนะครับเริ่มเขาเรียกอะไรเริ่มแบ่งละเริ่มแบ่งละนะครับเริ่มแบ่งละเพราะว่าโอ้ยังไม่เฉลยสิแม่เครื่องร้อนเหลือเกินนะครับอ่ะต่อไปประโยคสุดท้ายครับมี9ประโยคเองประโยคที่9และขจัดออกไปได้ทันทีประโยคที่9และขจัดออกไปได้ทันทีและขจัดออกไปได้ทันทีประโยคที่9มีแค่9ประโยคเองมาช่วยกันนะครับประโยคที่9และขจัดออกไปได้ทันทีนะครับ
พิมพ์ประโยคที่9มาแล้วมาดูกันว่าประโยคที่9เนี่ยมีพลังงานลบแอบแฝงไหมถ้ามีพิมพ์0ครับถ้าคุณคิดว่าไม่มีพิมพ์1ครับพิมพ์เลยนะครับอ๋อ sorry พิมพ์เลยนะครับพิมพ์ได้เลยนะประโยคที่9และขจัดออกไปได้ทันทีครับถ้าคุณคิดว่ามีพลังงานลบว้าวพิมพ์0กันมาเยอะจังนะครับถ้าคุณคิดว่าไม่มีพลังงานลบพิมพ์1ครับโอ้มาสายเดียวกันเลยเนี่ยนะครับไปในสายเดียวกันเลยนะครับมี1มาด้วยนะไม่มีนะครับทีนี้ลองฟังนะครับลองฟังภาพรวมนะครับลองฟังคำสั่งจิตเป็นภาพรวมเมื่อกี้เราแยกเป็นประโยคนะเดี๋ยวครูจะอ่านให้ฟังนะครับครูจะอ่านให้ฟังจิตของฉันมีพลังจิตของฉันมีพลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นจิตของฉันมีพลังเพิ่มมากขึ้นแล้วจิตของฉันเก็บพลังมหาศาลนี้เอาไว้ในจิตใต้สำนึกของฉันแล้วหากมีสิ่งชั่วร้ายใดๆหรือสิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นแก่ตัวฉันพลังจิตใต้สำนึกของฉันจะสามารถป้องกันและขจัดออกไปได้ทันทีโอ้ครูฟังนะครูฟังครูก็รู้สึกว่ามันรู้สึกครูรู้สึกกลัวลึกๆเลยในสิ่งที่ครูต้องพูดเนี่ยนะครับรู้สึกกลัวถึงนะครับพลังงานลบที่ถูกแอบแฝงอยู่ต้นดีนะปลายก็เกือบจะดีแต่มันดันมีอะไรกลางๆเนี่ยที่มันเป็นแบบแอบซ่อนอยู่นะครับแต่ว่าคุณก็จะผ่านมันไปได้นะคุณก็จะผ่านไม่ได้แต่ว่าคุณต้องเจอเรื่องพวกนี้อยู่อ่ะเฉลยครับจิตของฉันมีพลังเป็นไงครับก็ต้องเป็นเรื่องดีสิถูกไหมไม่มีพลังงานลบนะครับจิตของฉันมีพลังเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นไงครับก็เป็นเรื่องดีสิถูกไหมครับเรื่องดีนะนะครับไม่มีพลังงานลบแอบแฝงนะครับประโยคที่1ประโยคที่2นะครับต่อไปประโยคที่3จิตของฉันมีพลังเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ดีไงจิตของฉันมีพลังเพิ่มมากขึ้นแล้วไม่มีนะครับอันนี้ไม่มีพลังงานลบนะครับประโยคที่4จิตของฉันเก็บพลังมหาศาลนี้เอาไว้ในจิตใต้สำนึกของฉันแล้วอันนี้ก็ดีสินะก็เก็บพลังงานดีๆเอาไว้แล้วนี่ก็ไม่มีพลังงานลบนะครับประโยคที่4ประโยคที่5หากมีสิ่งชั่วร้ายใดๆนี่พลังงานลบเต็มๆเลยจ้ะนะ5นี่0นะครับ6หรือสิ่งที่เป็นอันตรายอันนี้ก็นะแค่เราพูดเราก็รู้แล้วอะสมองก็จะเห็นภาพแล้วนะครับนะอันตรายมีอะไรมากมายก่ายกองเยอะแยะสมองคุณก็เป็นภาพปิ๊ง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 ขึ้นมาแล้วคุณรู้ไม่ทันหรอกนะครับภาษาสมองเป็นภาพนะครับ6ก็0นะครับ7หรือสิ่งที่เป็นเดี๋ยวนะฮะหากมีสิ่งชั่วใดหรือสิ่งที่เป็นอะไรหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นแก่ตัวฉันนี่ฮะอันนี้ก็เป็นพลังงานลบนะครับ7เนี่ยนะครับหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นแก่ตัวฉันนะฮะอันนี้เข้าใจนะเข้าใจร่วมกันใช่ไหมครับมีพลังงานลบคือหากมีสิ่งชั่วร้ายใดๆหรือสิ่งที่เป็นอันตรายหรือสิ่งที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นแก่ตัวฉันเป็นไงฮะ3ประโยคเนี้ยพลังงานลบเต็มๆเต็มๆนะครับต่อไปประโยคที่8พลังจิตใต้สำนึกของฉันจะสามารถป้องกันมาดูซิว่าพลังจิตใต้สำนึกของฉันจะสามารถป้องกันนะครับแสดงว่ามันเกิดเรื่องลบหรือยังครับแล้วเข้ามาป้องกันน่ะดีสัญญาณครูหมุนเนาะสัญญาณมาหรือยังเอ่ยสัญญาณมานะครับ
อ่ะตั้งใจฟังเนาะประโยคที่8เนี่ยลองมาช่วยกันกรองนะเอากรองแบบเบาๆสบายๆนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะพลังจิตใต้สำนึกฉันจะสามารถป้องกันนะการที่พลังจิตใต้สำนึกคุณจะออกมาป้องกันได้เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีเรื่องไม่ดีมากระทบใช่ไหมครับแต่จริงๆประโยคนี้จริงๆแล้วก็ดีนะแต่ว่าเขาจะออกมาทำหน้าที่ให้คุณได้ก็ต่อเมื่อมันมีเรื่องร้ายๆมาหาคุณก่อนเนี่ยแสดงว่าคุณต้องเจอเรื่องร้ายก่อนเนี่ยควรประโยคนี้มันไม่มีคำลบก็จริงครับแต่คุณลองพิจารณาความหมายสินะครับความหมายในลึกๆนะครับลึกๆการที่พลังจิตใต้สำนึกของคุณจะมาช่วยคุณได้เนี่ยนะครับทำไมเราไม่เอาให้จิตใต้สำนึกมาสนับสนุนชีวิตคุณล่ะที่เรื่องดีๆอ่ะมันน่าจะเป็นประโยคก่อนหน้านี้น่าจะเป็นประโยคด้านดีๆมาเลยอ่ะไม่มีพลังงานลบแล้วคุณก็ใช้ว่าพลังจิตใต้สำนึกของคุณจะมาช่วยซัพพอร์ตทันทีจะมาช่วยสนับสนุนจะมาเป็นแรงผลักดันให้ชีวิตคุณถูกไหมอันเนี้ยถือว่าดีแต่ว่าประโยคที่8เนี่ยพลังจิตใต้สำนึกของคุณจะมาโปรเทคให้คุณได้ก็ต่อเมื่อแหละคุณเจอเรื่องลบก่อนเพราะฉะนั้นประโยคที่8มีพลังงานลบแอบแฝงครับ0นะประโยคที่8 0นะครับนึกดีๆนึกถึงเหตุและผลของมันก่อนว่าอันเนี้ยทำไมเขาถึงจะมาทำหน้าที่ได้มันต้องมีเหตุก่อนนะครับเหตุอะไรล่ะจิตใต้สำนึกของเราถึงจะมาโปรเทคให้เรานะครับมันก็คือต้องมีอะไรเรื่องลบๆขึ้นมาใช่ไหมมีข้อ5ข้อ6ข้อ7ดีๆนะครับนึกดีๆนะครับต่อไปประโยคสุดท้ายและขจัดออกไปได้ทันทีนะครับขจัดก็คืออะไรครับไม่อยากเอาใช่ปะปัดออกไปอ่ะแสดงว่ามันเข้ามายังเข้ามาไหมเราก็เลยปัดออกไปอ่ะเหมือนมีฝุ่นไงคุณเลยกวาดออกเหมือนอะไรครับฝุ่นอยู่หน้าบ้านคุณเอาไม้กวาดออกใช่ไหมแสดงว่ามันมีฝุ่นก่อนหรือยังมีฝุ่นแล้วใช่ไหมคุณเลยกวาดออกคุณอยากเจอฝุ่นไหมถ้าคุณไม่อยากเจอฝุ่นคุณก็ไม่ต้องพูดว่าคุณกวาดออกไปหรือว่าขจัดออกไปสิเข้าใจไหมเก็ตนะอ่ะใครปิ๊งแวบพลังงานลบแล้วก็พลังงานบวกนะครับอยู่ในประโยคคำสั่งประโยคสะกดประโยคโปรแกรมจิตใครคิดว่าอ๋อเอ้ยมันง่ายมากเลยนะคะจริงๆแล้วดูก่อนเลยว่ามีคำลบอยู่หรือเปล่าแฝงอยู่ในประโยคนั้นถ้าเราเห็นคำลบปุ๊บเราตัดทิ้งเลยไม่เอาแล้วเราก็ไปดูในขั้นที่สองที่แบบเชิงลึกนิดนึงแบบประโยคที่8ประโยคที่9เนี่ยมันเป็นประโยคที่มันค่อนข้างลึกซึ้งนะครับมันต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญถ้าคุณอยากเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณต้องเก็ทข้อ8ข้อ9เหมือนครูนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณเก็ทตั้งแต่ข้อประโยคที่1ถึงประโยคที่9พิมพ์9รัวๆเลยจ้านะครับพิมพ์9รัวๆเลยจ้าถ้าคุณเก็ทนะครับในการนะครับเอาพลังงานลบๆออกจากคำสั่งของคุณคำสั่งจิตนะเอาพลังงานลบๆออกจากประโยคสะกดจิตของคุณเอาพลังงานลบๆออกจากประโยคโปรแกรมจิตของคุณถ้าคุณคิดว่าคุณเก็ทแล้วคุณปิ้งแวบคุณโอ้เก็ทแล้วเข้าใจสิ่งที่ครูบอกมาแล้วเนี่ยพิมพ์9รัวๆเลยจ้านะครับพิมพ์รัวๆเลยนะครับโอ้โหเก็ทกันเยอะมากเลยนะเนาะจริงๆต้องเรียนกัน 3-4 วันเลยเนี่ยแม่ได้9ประโยคมานี่เก็ทวิสดอมกันปิ๊งแวบกันเลยเป็นผู้เชี่ยวชาญได้เลยเนี่ยหลายคนเลยนะนะครับกูดเห็นไหมนะครับคุณน้ำมนต์บอกว่ารู้สึกสงสารจิตใต้สำนึกเลยนะครับตัวกรองอยู่ที่ไหนรู้ไหมสติอยู่ที่จิตสำนึกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราจะกรองอะไรเราก็ต้องใช้สตินะครับที่อยู่จิตนอกเราเนี่ยนะครับกรองผ่านตาหูจมูกลิ้นกายใจก่อนที่จะเก็บลงไปในจิตใต้สำนึกของเรานะครับอันนี้เก็ทนะปิ๊งแวบกันเยอะมากเลยเนาะเห็นไหมเข้าใจแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณกลับไปดูนะครับครูอยากให้พวกเราเนี่ยกลับไปดูประโยคอะไรก็แล้วแต่ที่เราเขียนอยู่ในโทรศัพท์เขียนใส่กระดาษแปะไว้ที่บ้านหรือว่าอัดใส่โทรศัพท์มือถือแล้วเปิดฟังอะนะทุกวันอะด้วยเสียงตัวเองหรือเสียงใครก็แล้วแต่คุณดูว่ามีพลังงานลบแอบแฝงไหมถ้าคุณสามารถแก้ไขได้ delete ทิ้งไป
ไม่ดูไม่มองไม่รู้สึกไม่นึกไม่ฟังโอเคยกเว้นแต่ก็ไม่ยกเว้นนะนะครับยกเว้นอะไรอันเดี๋ยวครูถามนิดนึงนะจริงๆของครูจะเป็นข้อยกเว้นของครูเองนะครับอันนี้เป็นข้อยกเว้นของครูเองนะครับเพราะว่าครูได้ฟังของครูบาอาจารย์ของครูมานะครับครูบาอาจารย์ของครูเนี่ยนะครับก็หลวงปู่ดู่นะหลวงปู่ดู่เนี่ยเวลาหลวงปู่ดู่พรหมปัญโยวัดสแกนะท่านจะบอกว่าเวลานะครับเวลาเราอธิษฐานจิตอะไรก็แล้วแต่จริงแล้วการโปรแกรมจิตการสั่งจิตการสะกดจิตก็คือการอธิษฐานจิตนะคือการอธิษฐานบารมีนะครับอธิษฐานบารมีมันก็แหมจริงๆก็คืออธิษฐานบารมีนั่นแหละอันเดียวกันนะครับอันเดียวกันนะเพราะว่าคุณใส่พลังจิตของคุณไปสิ่งไปกับสิ่งที่คุณสั่งไปกับสิ่งที่คุณสะกดไปกับสิ่งที่คุณโปรแกรมมันคือการกำลังเร่งสร้างบารมีในด้านของอธิษฐานบารมีไงอันเดียวกันจ้านะครับแต่ว่าพอเรามาพูดถึงเรื่องแบบอธิษฐานบารมีบางคนก็ไม่อยากจะมาฟังครูละแต่จริงๆเนี่ยอธิษฐานบารมีนี่คือสุดยอดแล้วแหละสุดยอดของบารมีทั้ง10แล้วจ้าไม่รู้เหรอนะการสะกดจิตการสั่งจิตการโปรแกรมจิตเป็นแค่เสี้ยวหนึ่งของการอธิษฐานบารมีเท่านั้นเองนะครับเออนะครับโอ้เดี๋ยวจะยาวเนาะเห็นไหมตอนนี้3ทุ่มเฮ้ย3ทุ่ม32นะแม้ครูเลทแล้วนะนะครับอ่ะโอเคนะครับเมื่อกี้ถึงไหนแล้วเนี่ยนะเอะใจเหมือนกันนะประโยคแปลกๆเห็นไหมอ่ะบางคนบอกว่ามีใครมีคำถามไหมฮะช่วงนี้อ่ะใครอ๋อครูยังไม่พูดเรื่องนี้เลยอีกนิดนึงนะเดี๋ยวครูแถมหน่อยนึงนะครับแถมนิดนึงอ่ะเพราะนั้นกลับไปที่บ้านไปดูว่ามีลบมีอะไรแอบแฝงไหมอยู่ในเสียงโทรศัพท์ที่คุณอัดไว้อยู่ในอะไรก็แล้วแต่นะครับอ๋อแต่ว่าของหลวงปู่ดูเนี่ยครูขออนุญาตอันนี้เป็นความเชื่อของครูเองนะแต่ละคนไม่จำเป็นต้องมาเชื่อเหมือนครูนะครับหลวงปู่ดูเนี่ยท่านบอกว่าเวลาเราอธิษฐานจิตอะไรก็แล้วแต่อธิษฐานอันนี้ไปเลยสั้นๆบอกว่าขอให้พบเจอแต่ความดีปราศจากความทุกข์ครับนะขอให้พบเจอแต่ความดีปราศจากความทุกข์นะครับนะหลวงปู่ดูใช่ไหมประมาณนี้นะครับไม่รู้ว่าถ้าผิดพลาดก็ต้องขอขมาด้วยจะพูดเหมือนประมาณว่าขอให้พบเจอแต่ความดีปราศจากความทุกข์นะครับแต่จริงครูมาฟังเนี่ยครูเอ๊ะทำไมมีความทุกข์ล่ะครูก็มานั่งคิดแบบลึกแล้วลึกอีกครูก็เก็ตเลยว่าถ้าเราไม่มีความทุกข์เราจะไม่รู้เราจะไม่สามารถผ่านมันไปได้เราจะไม่สามารถออกไปจากโลกนี้ได้ก็เลยต้องมีความทุกข์นี่แหละนะครับเพื่อให้เราได้เรียนรู้นะนะครับเพราะสุขกับทุกข์มันคู่กันไงมันเป็นโลกธรรม8มันหนีไม่พ้นนะจริงๆครูก็มานั่งนึกว่าจริงๆครูอาจารย์ท่านลึกซึ้งมากๆนะครับแต่ถ้าเราจะเอามาโปรแกรมจิตเองสั่งจิตโปรแกรมจิตในชีวิตประจำวันเนี่ยถ้าเรากรองได้อย่าเอาคำเอาที่มีพลังงานลบนะครับเนี่ยนะครับเหมือนตัวอย่างก้าประโยคนี้นะครับแต่ของหลวงพ่อหลวงปู่ดูครูก็ยังใช้อยู่เวลาที่ฐานจิตนะครับขอให้ลูกพบเจอแต่ความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นจุดๆๆๆๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับหรือว่ามีอะไรก่อนหน้าก็ว่ากันไปนะครับทีนี้เคล็ดลับที่ครูจะให้นอกจากเราจะไปกรองนะครับว่าไอ้ที่เรามีอยู่ในบ้านเนี่ยประโยคคำสั่งจิตอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับมีคำลบด้วยไปตัดทิ้งซะถ้าเป็นคลิปเสียงก็ตัดทิ้งซะถ้าเป็นเสียงที่เราสะกดจิตเองก็ตัดทิ้งซะไปสะกดใหม่อ่ะเคล็ดลับวันนี้ที่ครูจะให้เพิ่มเติมนะครับแป๊บนึงนะครับเคล็ดลับที่ครูจะให้เพิ่มเติมให้เรานะครับไปเขียนนะครับประโยคคำสั่งจิตรู้จักประโยคคำสั่งจิตแล้วนะจากเมื่อวานนะครับจากเรื่องที่คุณต้องการนี่แหละนะครับอะไรบ้างที่คุณต้องการล่ะฉันมีสุขภาพดีฉันมีร่างกายแข็งแรงดวงตาของฉันสดใสสุขภาพดีมองภาพได้คมชัดทั้งใกล้และไกลฉันมีสุขภาพใจและกายดีเยี่ยมเนี่ยครับคุณเขียนประโยคมานะครับประโยคคำสั่งจิตของคุณมานะครับแล้วก็เขียนใส่กระดาษ A4 เนี่ยครับ
หรือว่ากระดาษอะไรก็แล้วแต่นะครับเขียนมากี่ข้อก็ได้นะครับเขียนเสร็จแล้วให้คุณนะครับบันทึกเสียงใส่โทรศัพท์ของคุณซะนะครับใครที่เคยทำแล้วก็มาทำใหม่ทีนี้จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยอันนี้อันใหม่เนี่ยมันถูกแล้วเพราะเรากรองแล้วว่าอันเนี้ยคือไม่มีพลังงานลบแอบแฝงนะครับเขียนไปแล้วก็นะครับพอเราเขียนเสร็จนะครับให้เรานะครับนำมาบันทึกเสียงแบบนักสั่งจิตนักสะกดจิตเวลาบันทึกเสียงตัวเองโทรศัพท์ของเราเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะมีอะไรครับมีให้เป็นบันทึกเสียงอะนะครับเราสามารถที่จะบันทึกเสียงได้นะครับวิธีการบันทึกเสียงแบบนักสั่งจิตนักสะกดจิตสำหรับคนที่เคยเรียนกับครูแล้วเนี่ยจะรู้เลยว่าเวลาเราบันทึกเสียงตัวเองต้องเสียงเป็นแบบโมโนโทนเสียงแบบราบเรียบเสียงราบเรียบนะครับไม่ได้มีขึ้นมีลงไม่มีสูงมีต่ำเป็นเสียงแบบโมโนโทนอ่ะเสียงแบบทำให้ง่วงเสียงแบบทำให้หลับประมาณนั้นนะครับแล้วก็บันทึกเสียงเสร็จให้ฟังนะครับก่อนนอนกับตื่นเช้านะครับอาจจะเปิดลำโพงหรือว่าเปิดเป็นสปีกเกอร์โฟนนะครับหรือว่าจะเปิดเป็นลำโพงหรือจะอะไรจะฟังเฮดเซตหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับนะครับหรือว่าล้างจานจริงๆก็ฟังได้นะถ้าขับรถไม่แน่ใจครูไม่อยากจะให้แบบฟังตอนขับรถเพราะบางทีเสียงเราอ่ะถ้ามันทำให้สมองเราปรับนะจากเบต้าเป็นอัลฟามีสิทธิ์ง่วงได้นะเพราะฉะนั้นอย่าไปอะไรที่มันเป็นแบบกับแมชชีนอ่ะที่มันเป็นเครื่องจักรกลหรือว่าขับรถอะไรที่แบบง่ายๆเช่นล้างจานซักผ้าอะไรเงี้ยยังพอได้อยู่ถ้าเราจะฟังเสียงแบบโมโนโทนนะนะครับแต่ที่ดีที่สุดก็คือก่อนนอนกับตื่นเช้าอ่ะสรุปไปเขียนนะครับประโยคคำสั่งจิตมานะครับของตัวเองทุกด้านเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วก็บันทึกเสียงใส่โทรศัพท์มือถือของตัวเองนะครับแล้วก็ฟังก่อนนอนแล้วก็ตื่นเช้าอย่างน้อยนะก็คือก่อนนอนแล้วตื่นเช้าฟังทุกวันเรื่อยๆครับของตัวเองนะครับโอเคไหมนะครับแล้วก็ต้องกรองให้ได้นะครับอ่ะทีนี้เราจะบันทึกเสียงยังไงนะครับเคล็ดลับก็เหมือนครูมารีเฟรชให้เนาะคนที่เคยเรียนกับครูนี้บางคนก็ทำเป็นแล้วนะครับเวลาเราบันทึกเสียงเนี่ยนะครับครูอยากให้เราเนี่ยเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองก่อนด้วยการอะไรครับบางคนนับถือพระพุทธศาสนาก็อาจจะไปสวดมนต์นั่งสมาธินะครับกำหนดจิตกำหนดใจหรือว่าถ้าคนที่แบบนับถือศาสนาอื่นก็อาจจะไปนะครับไปสวดมนต์หรือไปทำจิตตามแต่ละศาสนานะครับพอเราเริ่มจิตของเรารวมแล้วเนี่ยนะครับเราก็มาบันทึกเสียงซะเวลาเราบันทึกเสียงคำสั่งจิตเคล็ดลับที่ครูจะให้คือคุณจะต้องเชื่อทุกๆคำที่คุณสั่งลงไปในโทรศัพท์มือถือของคุณหรือว่าเครื่องบันทึกเสียงของคุณคุณต้องเชื่อนะในสิ่งที่คุณพูดว่ามันเป็นจริงนะครับการที่คุณจะเชื่อได้เนี่ยก่อนที่คุณจะบันทึกเสียงเนี่ยครูบอกแล้วไงคุณต้องหาเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคุณเช่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิดูลมหายใจเข้าออกหรือว่าใช้เทคนิคการหายใจปรับระดับคลื่นสมองนะจากเบต้าเป็นอัลฟาตามที่ครูเคยสอนไปแล้วอันเดียวครูอาจจะรีเฟรชให้นะครับในไลฟ์ถัดไปเนาะนะเพราะฉะนั้นเวลาเรามีกำลังจิตกำลังใจหรือนั่งสมาธิมาแล้วบางคนก็บันทึกเสียงในห้องไหว้พระเลยนะครับห้องสวดมนต์ของตัวเองหรือว่าไปบันทึกเสียงริมบึงสวนสาธารณะที่เงียบๆหรือว่าไปบันทึกเสียงที่ริมน้ำตกนะครับหรืออะไรก็แล้วแต่ที่แบบรับ energy อย่างดีแหละ clean energy นะครับสบายๆนะครับหรือว่าอยู่ในห้องนอนก็ได้นะครับบันทึกเสียงวิธีการบันทึกเสียงเนาะนะครับครูบอกไปแล้วนะเคล็ดลับแล้วน้ำเสียงของเราให้เราเป็นเสียงแบบเต็มกำลังนะครับเสียงแบบที่เนี่ยเสียงแบบเต็มกำลังเต็มกำลังแล้วก็ราบเรียบเป็นโมโนโทนไม่สูงไม่ต่ำนะครับเป็นเสียงแบบราบเรียบเหมือนทำให้ง่วงนะครับแต่เสียงเต็มกำลังนะครับเสียงเต็มกำลังนะเดี๋ยวครูอ่านประโยคที่เป็นประโยคบวกๆให้ฟังแล้วกันนะครับสัญญาณมาหรือยังเอ่ย
ถ้าสัญญาณมาแล้วช่วยบอกครูด้วยเนาะนะครับเพราะหน้าจอครูหมุนติ้วเลยนะนะครับคุณเหมียวเนาะจากนอร์เวย์นะครับสรุปงานของครูไว้ด้วยนะน่ารักมากๆเลยนะครับอ่ะสัญญาณมาสัญญาณมาหรือยังนะครับรู้สึกว่าหมุนจังเลยนะสัญญาณมาเนาะเพราะว่าครูเกินเวลาหรือเปล่านะครับอ่ะเพราะฉะนั้นนะครับเวลาเราบันทึกเสียงนะครับให้เราบันทึกเสียงแบบราบเรียบเป็นโมโนโทนอ่ะเดี๋ยวครูจะอ่านเป็นตัวอย่างให้ฟังก็ตัวอย่างของเพื่อนนี่นะแต่ครูจะอ่านเฉพาะประโยคบวกนะครับอ่ะสัญญาณชัดเจนอยู่เนาะแจ้งครูมาด้วยนะครับสัญญาณมาแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับอ่ะเวลาเราพูดนะครับไปเขียนนะนะครับจริงๆแล้วครูอยากให้เราเขียนประโยคคำสั่งจิตในเดี๋ยวครูตั้งโพสต์ดีไหมประโยคแต่จริงๆอ่ะควรจะเป็นเรื่องที่เราต้องการอ่ะเพราะถ้าเราเอาคำสั่งจิตของนายกอไก่นายขอไข่นายงองูมารวมๆกันมันก็อาจจะเป็นเรื่องอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องที่เราต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยเขียนประโยคที่ตัวเองต้องการด้วยตัวเองมาหรือยังถ้าสัญญาณมาแล้วแจ้งครูด้วยนะครับสัญญาณไม่มาเลยค่ะสัญญาณมาหรือยังมาหรือยังครับติ้วนะมาแล้วมั้งนะครับสัญญาณมาแล้วเนาะอ่ะโอเคถ้าสัญญาณมาแล้วบอกครูนิดนึงนะครับมาหรือยังนะครับสัญญาณครั้งค่ะนะครับครั้งอยู่แล้วเหรออย่าครั้งนะจ๊ะนะครับขอสัญญาณเต็มๆนะมาหรือยังเอ่ยสัญญาณมาแล้วค่ะนะครับสัญญามาแล้วเนาะอ่ะโอเคอ่ะใกล้จบละนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเดี๋ยวครูจะอ่านตัวอย่างให้ฟังนะครับเสียงแบบโมโนโทนนะใครทำเป็นแล้วนะครับไปกรองดูนะครับอ่ะครูพูดเป็นสิ่งที่ครูพูดบ่อยๆกับตัวเองแล้วกันนะครับฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันรักตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองฉันภูมิใจในตัวเองฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยตัวเองฉันให้อภัยตัวเองฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนโชคดีฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันมีความสุขในทุกๆวันฉันมีความสุขในทุกๆวันนะครับเวลาเราพูดเนี่ยเราต้องใส่พลังนะครับพลังความเชื่อว่าสิ่งที่เราพูดมันคือเรื่องจริงมันคือพลังงานนะครับเพราะว่าเราต้องมาฟังต่อเนี่ยเวลาเราฟังเนี่ยเรารู้เลยว่าเฮ้ยพลังทำไมพลังเนี่ยเวิร์ดเนี่ย power of word ที่เราฟังเนี่ยมันมีผลกับชีวิตเรามากเลยนะไม่ว่าจะเป็นคำพูดที่เราพูดเล่นๆพูดเล่นๆลอยๆกับตัวเองทุกวันหรือเราไปฟังเพื่อนพูดเล่นๆลอยๆทุกวันเนี่ยมันมีผลกระทบกับชีวิตของคุณหมด
คุณอย่าปล่อยให้ใครมาสั่งจิตของคุณด้วยเรื่องที่คุณไม่ต้องการนะแล้วก็อย่าหลงไปพูดไปนึกไปรู้สึกถึงเรื่องที่ไม่ต้องการนะครับสำหรับวันนี้ครูก็ให้เคล็ดลับคำสั่งจิตนะวิธีการกรองแบบผู้เชี่ยวชาญเลยว่าประโยคไหนมีพลังงานลบแอบแฝงประโยคไหนมีพลังงานบวกนะครับเป็นพลังงานบวกอันนี้เราเข้าใจแล้วเราก็กลับนะครับไปเขียนประโยคคำสั่งจิตให้กับชีวิตของตัวเองแล้วก็บันทึกเสียงเป็นแบบนักสั่งจิตนักสะกดจิตเป็นแบบโมโนโทนนะครับก่อนที่จะบันทึกเสียงให้ไปรวบรวมพลังจิตของตัวเองสวดมนต์นั่งสมาธิหรือดูลมหายใจหรือว่าใช้เทคนิคปรับระดับคลื่นสมองจากเบต้าเป็นอัลฟาหรือว่าตื่นเช้ามาใหม่ๆก็ได้หรือว่าก่อนจะนอนลองบันทึกเสียงก็ได้นะครับครูก็เชื่อนะครับว่าวันนี้นะครับคนที่เข้ามาเรียนหรือว่าเข้ามาศึกษาย้อนหลังหรือว่ามาดูทบทวนซ้ำเนี่ยจะได้เคล็ดลับนะครับคำสั่งจิตอย่างกับผู้เชี่ยวชาญนะครับเอาไปใช้ได้นะครับในชีวิตประจำวันเนาะอ่ะก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะครับครูก็เหมือนเดิมนะไม่อยากให้พลาดหนังสือล็อตแรกนะครับล็อตนี้นะครับเป็นหนังสือตำราของครูนะครับคู่มือโปรแกรมจิตเปลี่ยนชีวิตนะครับยังมีได้อีกไม่กี่เล่มนะครับเท่านั้นเองนะครับใครที่ต้องการตำราเปลี่ยนชีวิตโดยใช้เทคนิคโปรแกรมจิตระดับ Advanced ระดับลึกระดับแบบแม่นะครับใช้ตำราเล่มนี้พกไปได้ทุกที่นะครับก็ inbox เข้ามาที่เพจของครูได้หรือว่าคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปนี้นะครูใส่ลิงก์ไปแล้วเป็นลิงก์ inbox ของเพจครูหรือว่า add line ID ครูเข้ามาก็ได้นะครับอ่ะนะครับสนใจก็จองเข้ามานะครับเพราะว่าหนังสือล็อตนี้มีจำนวนจำกัดเป็น limited edition อย่าถามที่หลังนะคะมีเหลือหรือเปล่าโอกาสมีมาก็ไม่ได้อยู่กับเรานานๆนะไม่งั้นเขาไม่เรียกโอกาสหรอกนะครับเขาเรียกว่าอากาศเพราะอากาศมันมีอยู่ทั่วไปนะโอกาสมีเข้ามาเพียงแค่ปึ๊บแล้วก็ไปนะครับครูก็หวังว่าใครนะครับที่กลับไปทบทวนนะครับก็ขอให้นะครับสามารถใช้ประโยคคำสั่งจิตได้อย่างมีพลังงานมี energy แล้วก็สำหรับท่านใดที่สนใจอยากจะเป็นเจ้าของตำราดีๆเล่มนี้หรือว่าโอ้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนที่คุณรักนะครับโอ้หลายคนนะส่งสั่งมาทีละแบบหลายๆเล่มครูเอาไปทำไมเยอะจังเธอสั่งอะไรเยอะจังนะครับก็คงเอาไปแจกของขวัญปีใหม่แน่เลยนะครับอ่ะใครคิดว่าอยากจะจองตำราเล่มนี้นะครับล็อตนี้นะครับล็อตสุดล็อตจะไม่พูดว่าล็อตสุดท้ายเป็นล็อตที่ล็อตแรกใกล้หมดแล้วก็จองเข้ามาได้เนาะอ่ะสำหรับคืนนี้ครูก็ขออวยพรทุกคนนะครับนอนหลับฝันดีสั่งจิตอย่างผู้เชี่ยวชาญได้นะครับแล้วให้คุณเชื่อมั่นในพลังจิตของคุณสร้างความเชื่อสร้างพลังจิตสร้างพลังใจให้มันหนาแน่นนะเข้าไปที่จิตใต้สำนึกของคุณแล้ววันหนึ่งวันใดคุณจะสัมผัสได้ครับว่าใจของคุณพลังจิตของคุณนั้นยิ่งใหญ่กว่าที่คุณจะอธิบายได้ขอให้คุณโชคดีในคืนนี้แล้วก็ทุกๆคืนแล้วก็วันต่อไปคนโชคดีที่ไหนคนคนนั้นเป็นคุณนะครับอ๋อมีคำถามหรือเปล่าเนี่ยลืมไปนะครับมีใครมีคำถามไหมนะถ้ามีคำถามก็พิมพ์คิวเนาะถ้าไม่มีก็โอเคเจอกันวันหน้านะครับเจอกันไลฟ์หน้านะครับสำหรับวันนี้ขอทุกคนนอนหลับฝันดี miracle come to you นะครับสวัสดีครับบายเป็นผู้เชี่ยวชาญกันแล้วนะวันนี้นะครับบ๊ายบาย good night